ให้ดูแล้วครับอันนี้สวัสดีครับวันนี้เรามีอะไรพี่วาวันนี้เรามีกล่องสุ่มนำเสนอครับอ๋อกล่องสุ่มที่ว่าคือกล่องสุ่มในราคา500บาทนะครับผมเราซื้อมาในราคา500บาทนะครับมาแต่ว่าบอกคำเดียวว่ากล่องใหญ่มากจริงๆก็กล่องสุ่มอ่ะก็กล่องสุ่มแต่เราแกะมาแล้วประมาณนึงแล้วแหละอ่ะแกะประมาณนึงแต่ยังไม่ได้แกะกล่องข้างในว่าเป็นอะไรใช่ไหมพี่เมนตาอ่ะเรามาดูกันพี่วายกมาบังกันเลยทีเดียวเห็นผมไหมฮะนี่กล่องใหญ่มากเลยนะเนี่ยแล้วไม่มีใครรู้เลยว่าในนี้ดูบังพี่วามิดเลยนะแล้วเราจะมาดูกันนะครับว่ากล่องสุ่มจะมีอะไรนะครับอ่ะแรกเหรอเนี่ยเฮ้ยกล่องที่สองมาพี่วาจะทำกล่องใหญ่ออกก่อนนะครับผมของนะแต่ในหนึ่งกล่องมีสองแพ็คใช่ไหมในหนึ่งกล่องมีสองแพ็คอยากก่อนเปิดกล่องไหนก่อนเลยนะฮะแล้วอันนี้คือกล่องสุ่มโมเดลมือหนึ่งหรือมือสองต้องบอกว่าทุกคนณตอนนี้ที่อยู่กันตรงเนี้ยยังไม่มีใครรู้เลยว่าอะไรอยู่ในกล่องฮะใช่เอาแพ็คมาดีด้วยนะมันก็เคยอ่ะอันไหนเราจะหยิบมาทีละชิ้นนะครับน้องๆเราต้องจะหยิบมาทีละชิ้นโอ้เอาแล้วนะเอาแล้วนะกล่องสุ่มเอาบางตรงนี้ก่อนนี่ให้บางอย่างนี้ก่อนนะกล่องแรกพี่บางหยิบก่อนกล่องแรกพี่บางหยิบก่อนพี่มาเฮ้ยโอ้ยให้ดูอ่ะขอบคุณพี่เจ้าของร้านมากเลยอ่ะให้โอกาสเปิดให้พี่ว่าเปิดก่อนอันนี้คือเราต้องมาประกอบใช่ไหมนี่ครับข้างในก็จะเป็นคู่มือการประกอบนะครับเห็นไหมฮะอ่ะกล่องที่สองแล้วให้มินตาให้น้องมินตาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยโอ้โหอันนี้คืออะไรStar Wars โอ้โหอันนี้ official Star Wars เว็บไซต์นะฮะเว็บไซต์นะฮะดูหน่อยครับอุ้ยดูดิเด็กๆอยากได้กันแน่ๆเลยดูดิอันนี้พี่โจ้ไปใช่ๆอันนี้พี่โจ้ไปแต่ของผมมีให้แกะให้ดูแล้วครับอันนี้เฮ้ยอันนี้มีเสียงด้วยเล่นได้ด้วยก็บอกว่ามาเขาเป็นร้านสินค้ามือสองนะครับแล้วก็เป็นของสะสมนะครับสำหรับคนที่ชอบโมเดลสองแม่อาของพี่วาอะไรอ่ะกันดั้มนี่ครับผมกันดั้มเป็นกันดั้ม200เยนแพ้จากญี่ปุ่นนะเป็นของแพ้จากบันไดนะครับผมเนี่ยนะฮะอ่ะอันนี้ก็คือชิ้นส่วนของมันสีขาวสวยมากเลยครับเก็บมาประมาณน่าจะนานอ่ะเพราะว่ากล่องมันเหลืองอ่ะไปประมาณนี้ครับนี่คือคู่มือการประกอบผ่านไปแล้ว3ชิ้นน่าจะเลย500แล้วล่ะน่าจะเลย500ได้แล้วล่ะชิ้นที่4เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเป็นยังไงมีอะไรอ่ะเฮ้ยนี่คือซูเปอร์แมนครับมาขอบคุณทุกคนให้ดูรอบๆเลยครับนี่ครับนี่โมเดลซูเปอร์แมนครับผมอันนี้คือผ้าของซูเปอร์แมนนะครับนี่เฮ้ยอ่ะนี่สินค้าเราสุดยอดเลยอันนี้ขออนุญาตไม่แกะได้ป่ะเพราะว่ามันเป็นแบบมันไม่ใช่ของมาร์เวลนะมันเป็นของแมทเทลนะครับแต่ถามว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ต้องบอกว่ามันเป็นของมือสองจากประเทศญี่ปุ่นนะฮะมันไม่ใช่เป็นของมือแรกนะครับบางอันอาจจะเป็นมือแรกก็มีแต่ว่าอันนี้คือชิ้นที่เท่าไหร่ชิ้นที่สี่อันนี้เป็นแค่โมเดลตั้งโชว์นะแต่แค่นี้ก็ชั้นโอ้ได้ละชิ้นที่ห้าอันนี้มีอย่างนี้นะอะไรอ่ะเฮ้ยอย่าอะไรทำไมอ๋อนี่แหมโอ้โหไม่มีหมดหมดยังโอเคครับผม
ในกล่องเล็กหมดแล้วว้าวแล้วของผมเองก็หมดแล้วกล่องใหญ่แน่ๆเลยนะเอาทายดิว่ามีอะไรสูงมาเยอะด้วยจริงว่ะยังไม่เห็นนะเนี่ยโอ้โหเฉยๆนะในนี้อาจจะเป็นแผงไข่กันไม่ใช่เหรอให้แผงวารวมอะไรอ่ะมาแล้วอะไรอ่ะนี่นี่น่าอยู่ตรงนี้เฮ้ยโอ้โหวูดดี้วูดดี้วูดดี้พี่วาชอนหมุนรอบนี่โอ้โหจากเรื่อง Toy Story นะครับเฮ้ยเคยเจ๋งว่ะอันนี้คือมันสามารถทำให้ได้ยินเพลงเขาเรียกอะไรนะแหมมันเป็นอะไรอ่ะที่มันเป็นเชือกมันมีเชือกด้วยเหรอนี่ครับผมทุกคนนี่คือวูดดี้ในเรื่อง Toy Story เขาเขียนว่าวูดดี้ข้างหลังมันมีเชือกด้วยนะฟังฟังฟังเอาห่อจะมึงเลยบูซายอัดเอาไว้เจ๊อันนี้มันของแท้แล้วเนี่ยของแท้จากบอดินนี่เลยนะเชือกเชือกเชือกโอ้โหมีหมวกด้วยโอ้โหโอ้โหไม่ทิ้งคุณทิ้งเลยอ่ะเนื้อเป็นผ้าจริงๆนะเหมือนในหนังเลยนะอันนี้เหมือนในหนังเลยนะเนี่ยหน้าเขาเหมือนมากเลยอ่ะอันนี้ให้ดูตรงๆเลยอ่ะตั้งเลยเราเปิดกล่องสุ่มเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราต้องมีสินค้ามีกันดั้มมี Star Wars แล้วก็มีJustice League นะครับหรือ Superman นะครับจากเรื่อง Justice League ของเราเองและก็นี่ครับ Big Surprise ครับว่า Woody จากเรื่อง Toy Story ใช่โอ้โหคุ้มมากๆถ้าถามว่าร้านอยู่ไหนอยู่ตรงใกล้ๆกับอยู่ตรงใกล้ๆกับโรงหนังชุมแพที่ผมถ้าใครสนใจก็ลองไปติดต่อซื้อดูแล้วกันนะครับมีรอบ2แน่นอนมีคลิป2แน่นอนเลยมีคลิป2แน่นอนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ